เมื่อวานนี้ออกเดินทางแล้วออกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อไปเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนญี่ปุ่นฉลองครบรอบความสัมพันธ์50ปีนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยการประชุมยังไม่เกิดขึ้นคือนายกเศรษฐาไปล่วงหน้า2วันไปก่อนถามว่าทำไมถึงไปล่วงหน้า2วันเพราะไปพบกับภาคเอกชนไปเจอกับบริษัทเรียกว่ายักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นเพื่อพูดคุยเรื่องของการลงทุนโดยเฉพาะแวดวงยานยนต์นะครับไปดูบรรยากาศกันหน่อยครับทางนายกเศรษฐาเดินทางไปถึงที่สนามบินฮาเดดะของประเทศญี่ปุ่นที่กรุงโตเกียวนะครับเมื่อช่วงประมาณ5โมงเย็นตามเวลาในท้องถิ่นซึ่งเวลาของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนั้นเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงนะครับโดยมีทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นคุณโคมูระมาซาฮิโร่เดินทางมาให้การต้อนรับนะครับรวมไปถึงคุณปรางทิพย์กาญจนหัตถกิจอุปทูตรักษาการชั่วคราวสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโตเกียวรวมไปถึงข้าราชการสถานทูตไทยที่กรุงโตเกียวมาให้การต้อนรับครับทีนี้พาไปดูเมื่อวานนี้กันหน่อยก่อนที่ท่านนายกจะเดินทางไปญี่ปุ่นก็เปิดใจหลายประเด็นเลยโดยเฉพาะการไปเจอญี่ปุ่นท่านนายกก็ต้องทำหน้าที่เป็นเซลแมนเนาะเป็นเซลแมนของประเทศไทยเนี่ยคุณผู้ชมพูดหลายประเด็นนะคะเมื่อวานเดี๋ยวไล่เรียงเอาประเด็นของการเดินทางไปญี่ปุ่นก่อนท่านนายกบอกนะคะว่าน่าจะมีการพูดคุยกันหลากหลายเรื่องเลยทั้งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างไทยกับญี่ปุ่นที่มีความสัมพันธ์หลากหลายด้านกันมาอย่างยาวนานแล้วก็นี่เป็นการไปเยือนญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกนะคะจะมีการพบปะส่วนตัวกับนายกรัฐมนตรีของประเทศอื่นๆด้วยอย่างกัมพูชาเดี๋ยวก็จะไปคุยรวมไปถึงผู้นำในอาเซียนชาติอื่นๆไทยก็จะไปคุยด้วยเหมือนกันท่านนายกบอกว่าที่ไปล่วงหน้าก่อน2วันเป็นการเจรจาการค้ากับญี่ปุ่นแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของยานยนต์ค่ะหวังว่าจะมีการลงทุนจากบริษัทยานยนต์ของญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นโดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถ EV ส่วนที่เคยบอกว่าการเดินทางไปต่างประเทศจะพาบรรดานักธุรกิจไปด้วยคุณเศรษฐาบอกว่าครั้งนี้ก็มีแต่ว่าแต่ละคนเดินทางไปเองอย่างประธาน Honda ประธาน Toyota แล้วก็มีอีกหลายคนเลยค่ะที่จะไปช่วยเจรจาแต่เรื่องของการแบบความหวังปากท้องของพี่น้องประชาชนอันเนี้ยท่านนายกก็ย้ำนะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องทำไปเรื่อยๆส่วนการเยือนประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้ถือว่าเป็นแสงสว่างทางเศรษฐกิจของไทยเลยหรือเปล่าท่านนายกก็ย้ำญี่ปุ่นนี่สำคัญนะคะเพราะว่าเป็นประเทศที่มาลงทุนสูงสุดในประเทศไทยตลอด50ปีซึ่งพยายามทำให้ความสัมพันธ์ที่มีระหว่างกันเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นค่ะญี่ปุ่นเองอย่างที่ทราบกันดีอยู่ว่าเป็นประเทศที่มาลงทุนสูงสุดในประเทศไทยนะครับในตลอด50ปีที่ผ่านมานะครับเพราะนั้นเราก็พยายามที่จะทำให้ความสัมพันธ์นี้เข้มแข็งมากขึ้นทางด้านการลงทุนทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็เราก็มีการประกาศว่าเราจะให้วีซ่าฟรีกับนักธุรกิจญี่ปุ่นด้วยเหมือนกันนะครับที่เข้ามาลงทุนก็ทำให้การที่เข้าออกเมืองของทั้งสองประเทศทั้งสองทางสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับมีความอำนวยความสะดวกซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น